กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับมาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่โชว์รูมของ Isuzu คิงยนต์สาขาพิมายนะครับก็วันนี้นะผมจะพามาดูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้ครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะครับที่เพิ่งทำมาขายได้ประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับในส่วนของราคาและสีเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าเขาขายราคาเท่าไหร่มีสีอะไรให้เราเลือกบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเดินไปดูที่สแตนราคากันเลยครับสำหรับราคานะครับตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะจะอยู่ที่ราคา 640,000 บาทนะครับนี่ตัวเตี้ยเกรดเอสเกียร์ออโต้นะครับซึ่งมี2สีให้เลือกเป็นขาวกับบอลเงินวันนี้ที่ผมจะมารีวิวให้ดูเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับฉะนั้นราคาที่ตั้งในใบราคาเนี่ยจะเป็นราคาสีขาวถ้าสีบอลเงินก็บวกค่าสีเพิ่มเข้าไปอีก 7,000 เป็น 647,000 ก็คือคันวันนี้ที่จะรีวิวนี่เองไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่จอดรอเรียบร้อยละอันนี้ก็เดิมๆนะครับยังไม่ได้ตกแต่งนะก็เดี๋ยวคันนี้ก็เดี๋ยวจะติดฟิล์มใส่กระบะไลเนอร์อะไรให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัว S เกียร์ออโต้นะครับอุปกรณ์หรือรูปทรงรถออปชันรถที่เขาให้มานะครับก็จะมีไฟหน้าไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างแล้วก็เบ้ากลมๆตัวนี้รองรับสำหรับไฟตัดหมอกเนาะกระจังหน้านะครับก็จะเป็นโทนสีเทาด้านนะจะเป็นวัสดุสีเทาด้านแล้วก็มีโลโก้ชุบโครเมียมนะครับอยู่บ้านโดนส่วนไฟหน้านะครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะแต่ไฟหน้าเขาก็จะมีระบบ Follow Me Home ก็คือเวลาที่แบบเราไปจอดรถที่บ้านใช่ไหมแล้วต้องการแบบไขกุญแจบ้านอยากให้รถเปิดไฟไว้แล้วดับเองอย่างเงี้ยเขาทำได้แล้วก็อีกระบบนึงนะครับก็คือการลืมปิดไฟนะครับเขาก็จะมีระบบดับไฟหน้าให้เราอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับสำหรับไฟหน้าตัวนี้นะล้อนะครับล้อที่ได้มานะครับจะเป็นล้อกระทะขอบ15นิ้วนะครับเป็นยางยี่ห้อของ Bridgestone นะเป็นยางซีรีส์ยาง215/70ขอบ15นะครับผมเนาะก็สำหรับใครที่เน้นใช้งานเดิมๆถ้าพูดถึงซื้อรุ่นนี้ไปนะแล้วเป็นออโต้ขับสบายด้วยนะครับทุกท่านนะเปลี่ยนแม็กอาจจะซื้อแม็กเป็นแบบว่าแม็กเดิมโรงงานก็ได้ขอบ15อย่างเงี้ยครับเนาะหรือว่าเป็นลายแบบเรียบๆหน่อยที่ดูแล้วไม่เบื่อแล้วก็ใช้ยางตัวนี้ได้เลยนะเพราะว่ายางเป็นขอบ15อยู่แล้วนะครับผมสำหรับที่ไม่แต่งซิ่งนะไฟเลี้ยวนะครับเขาก็จะมีอยู่ตรงแก้มตรงนี้1จุดเนาะแล้วก็มีโลโก้เป็นงานสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสเปซแถบสีเทานะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับตัวปรับมุมมองไฟฟ้านะฮะมาพร้อมกับตัวมองปรับมุมมองไฟฟ้าแล้วก็ตัวมือเปิดของเขาจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีรูสำหรับเสียบไขกุญแจล็อกปลดล็อกประตูนะครับนะก็จะประมาณนี้ด้านข้างเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยล้อก็เป็นแบบเดียวกับด้านหน้านะครับล้อยางแบบเดียวกันเลยแล้วก็เป็นแหนบแบบนี้นะครับชื่ออันนี้ก็เดิมๆโรงงานเลยนะลงมารถก็แบบนี้เลยครับลงเทเลอร์ไฟนะครับไฟเบรกจะเป็นแบบไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์ทั้งหมดนะครับไฟเบรกอยู่ด้านบนไฟเลี้ยวอยู่ตรงกลางแล้วก็ไฟถอยอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ DDI โลโก้ Isuzu เป็นงานสติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับส่วนไฟเบรกดวงที่3ก็จะมีอยู่ติดอยู่ตรงท้ายหัวเก่งรถอะครับนะครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวมีไปติดฟิล์มใส่กระบะไลเนอร์อะไรพวกนี้อีกนะครับเนาะก็เราก็แถมอุปกรณ์ให้ลูกค้าก่อนออกไปก็คือออกไปใช้งานได้เลยครับผมนะเปิดเข้ามาด้านในกันครับทุกท่านด้านในเนี่ยกุญแจนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ยังไม่ใช่กุญแจรีโมทเนาะสำหรับตัวกุญแจของเขาตัวนี้นะแล้วก็แผงประตูนะครับก็จะเป็นวัสดุบูนุ่มเป็นผ้ามาให้นะครับแบบนี้มีกระจกไฟฟ้าขึ้นลงฝั่งคนขับออโต้นะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะบอกว่าลงออโต้นะครับลงจะมี2ขยักเนาะแต่ขึ้นเนี่ยจะยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะครับ
มีปุ่มล็อกปลดล็อกประตูมาให้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับกระจกมองข้างสามารถที่จะปรับมุมมองไฟฟ้าได้นะครับแผงประตูอะไรพวกนี้ก็จะออกเป็นโทนสีดำวัสดุสีดำทั้งหมดนะครับส่วนตัวเบาะตัวเบาะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับจะยังไม่ใช่เบาะหนังนะเป็นเบาะผ้ามีการเดินหน้าสีขาวสลับลวดลายให้มานะครับก็ดูมีอะไรดูสวยขึ้นนะครับพอเวลาตัดเส้นสายเส้นได้สีขาวงานเย็บแบบนี้เนาะนะครับสำหรับเบาะปรับได้ทั้งหมด4รูปแบบนะครับก็ขึ้นลงนะครับแล้วก็เลื่อนหน้าเลื่อนหลังเนาะตำแหน่งการใช้งานภายในรถนะครับก็จะมีปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันและเปิดฝากระโปรงให้อยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับสำหรับนะครับออปชันที่ให้มาเป็นเกียร์ออโต้ตัว S ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัว S นะแต่สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยนี่ครับพอเป็นเกียร์ออโต้จะมีระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีนะครับควบคุมตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดการทำงานแต่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถขึ้นมานะครับรถจะสแตนด์บายรอการทำงานให้ทุกครั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติซึ่งถ้าเราซื้อเกียร์ออโต้ถึงแม้ว่าจะเป็นเกรดตัว S นะท่านก็จะได้ระบบความปลอดภัยพวกนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูหน้าปัดเรือนไมค์กันว่าเขาเป็นยังไงนี่ครับสำหรับตัวหน้าปัดเรือนไมค์ของเขานะก็จะมีอัตราการบอกเกียร์อยู่ตรงนี้นะครับและที่สำคัญเลยครับเกียร์เนี่ยสามารถเข้าเป็นแบบแมนนวลด้วยอันนี้อยู่ตัวดีนะปึ๊บนี่เพิ่มเกียร์1เกียร์2นะครับก็สามารถที่จะเข้าเกียร์ได้ด้วยเป็นแบบธรรมดานะครับหน้าปัดเรือนไมค์ก็นะครับสามารถที่จะดูข้อมูลได้หลายรูปแบบอย่างนี้ปึ๊บก็ทิป A นะครับทิป A การสิ้นเปลืองน้ำมันทิป B การสิ้นเปลืองน้ำมันนะก็ดูระยะทางดูการสิ้นเปลืองน้ำมันณขณะนี้นะครับดูระยะทางที่สามารถขับได้คำนวณจากน้ำมันในถังวันที่และเวลานะครับซึ่งพวกนี้ก็จะดูได้หลายรูปแบบนะครับส่วนต่อมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคอนโซลนะครับก็คอนโซลจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นวัสดุของตัวพลาสติกคอนโซลนะครับหน้าจอวิทยุครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแบบ2ดินรองรับ AUX USB นะครับได้ใส่แผ่น CD ได้นะครับผมเนาะ FM AM มีมาให้ทุกรุ่นแถมไปอยู่แล้วครับไม่เอาผมก็จะแถม FM AM นะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกใช้อากาศภายในรถนะครับถ้าอันนี้จะเปิดรูลมให้อากาศข้างนอกเข้ามาแต่ไม่ค่อยอยากจะแนะนำให้ปรับมาโหมดนี้เพราะไม่ว่าจะฝุ่นกลิ่นเสียงเข้ามาหมดนะฮะใช้โหมดนี้ดีที่สุดนะครับแล้วก็โหมดนี้แอร์จะไม่ค่อยเย็นด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบชาร์จไฟให้นะครับและอย่างที่บอกไปเลยครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันเกียร์ก็จะเป็นแบบนี้โทนสีก็เป็นวัสดุสีดำทั้งหมดนะครับมีหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันแบบเหมือนผิวเหมือนแก้วน้ำเนี่ยแต่มันไม่ใช่แก้วหรอกนะครับนะตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยลงทางลาดชันมาให้ซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าท่านจะซื้อตัว S เครื่อง 3,000 เครื่อง 1,900 ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีช่วยลงทางลาดชันระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติพวกนี้ท่านจะไม่ได้มาเลยนะแต่ถ้าเกิดท่านซื้อเกียร์ออโต้ปุ๊บระบบพวกนี้จะมาให้ทั้งหมดนะครับก็เป็นระบบความปลอดภัยอีกตัวหนึ่งที่นะครับให้มานะครับสำหรับเกียร์ออโต้เนาะส่วนภายในนะครับต่างๆก็จะมีที่วางแก้วน้ำให้สองฝั่งซ้ายขวาทั้งคนนั่งและคนขับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกมองหลังแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้มีระบบตัดแสงนะครับนะแล้วก็เพดานนะครับจะเป็นสีขาวเทาเนาะแล้วก็มีไฟ2แผนที่อยู่ด้านนี้นะครับที่บังแดดอะไรพวกนี้ก็มีมาให้2ฝั่งนะครับที่บังแดดนะครับยังไม่มีตัวกระจกเอาไว้2หน้านะฮะตัวนี้ยังไม่มีนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังเนี่ยก็
ยังไม่ได้ใส่อะไรนะครับเดี๋ยวก็จะใส่เบาะคงเบาะแคปอะไรให้เรียบร้อยแหละก็ประมาณนี้ประตูนะครับเปิดได้90องศานะครับข้างหลังก็ขึ้นลงสะดวกแต่อย่าลืมครับทุกครั้งที่เปิดประตูหลังอย่าลืมให้คนขับหรือคนนั่งข้างหน้าเนี่ยถอดเบลออกไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึงนะมันจะดึงแล้วก็อย่างนึงเลยครับประตูรุ่นใหม่ปิดง่ายมากผมปิดให้ดูนะเบาๆเลยไม่เข้าเพราะมันไกลเนี่ยแค่นี้เข้าแล้วก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เน้นการใช้งานรถที่แบบขับสบายขับง่ายนะครับเพราะต้องบอกว่าเขาเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เป็นเกียร์ออโต้ที่มีอัตราการเร่งเนี่ยดีเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เจน2แล้วมีการปรับอัตราการเร่งให้ออกตัวดีนะครับเร่งแซงดีและที่สำคัญเลยครับประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่าอีซูซูก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วขึ้นชื่อในเรื่องของการประหยัดน้ำมันเนาะและอย่างนึงที่ผมลืมบอกไปเครื่องยนต์ตัวนี้ครับทุกท่านเป็นเครื่อง 1,900 เป็นเครื่อง 1,900 นะครับจะไม่มีเครื่อง 3,000 สำหรับรุ่นตัว S ไม่ว่าจะเป็นตอนเดียวแคป4ประตูนะครับที่เป็นตัวเตี้ยเกียร์ออโต้เนี่ยนะจะมีแต่เครื่อง 1,900 ให้เลือกเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากมาทดลองขับอยากมาอะไรเนี่ยตอนนี้เกียร์ออโต้เราก็มีให้ทดลองเนาะแต่อาจจะไม่ได้ตรงรุ่นพอดีแต่ว่าเป็นรุ่นแบบ4ประตูอะไรเงี้ยแต่ก็มีเกียร์ออโต้ให้ลองเนาะก็เข้ามาลองกันได้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเซลต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องของเซลต้นอีซูซูด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีแล้วก็เข้ามาดูคลิปกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ